วันนี้เรามาดูในพระวจนะของพระเจ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคุณไปแล้วให้เราเปิดข้อพระคัมภีร์มาดูด้วยกันนะคะใน2เปโตรบทที่1 2เปโตรบทที่1สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์เท่าไหร่นะคะ2เปโตรอยู่หน้าเกือบสุดท้ายแล้วนะคะอีกนิดเดียวเองมี2เปโตรแล้วก็มีหนังสือยอห์นแล้วก็ยูดาห์นะคะแล้วก็วิวรณ์1ยอห์น2ยอห์น3ยอห์นนะคะแล้วก็ยูดาห์แล้วก็วิวรณ์ดังนั้น2เปโตรใกล้ๆหน้าสุดท้ายแล้วทายได้ไหมคะว่าหนังสือ2เปโตรอัครทูตคนใดเป็นคนเขียนใช่ค่ะเปโตรเปโตรเป็นคนเขียนนะคะใน2เปโตรบทที่1ข้อ3บอกว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเยซูได้ทรงประทานพระเจ้าได้ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับเราแล้วที่เราจะได้มีสิ่งสารพัดมีเอาไว้เพื่ออะไรคะจะได้มีชีวิตได้และจะได้ดำเนินชีวิตตามคลองธรรมได้ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราไปทำงานที่บริษัทหนึ่งแล้วคนที่เขาให้งานเราเขามอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องใช้ให้กับเราอย่างเช่นถ้าเราจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เขามอบคอมพิวเตอร์ให้ถ้าในงานของเราจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรบ้างเขาจัดเตรียมทุกอย่างมาให้พร้อมเลยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องรู้สึกขอบคุณนะเพราะว่ามันทำให้งานเราไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้งานของเรานั้นราบรื่นขึ้นด้วยไม่ลำบากมากแล้วเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายงานนั้นได้โดยธรรมชาติเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณคนที่จัดเตรียมไว้ให้และสำหรับในทางของพระเจ้าล่ะคะพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งต่างๆไว้ให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าสักวันนึงจะประทานให้หรืออาจจะประทานให้การที่เราจะมีชีวิตบนโลกนี้ในรูปแบบของคริสเตียนใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างถูกต้องตามคลองธรรมที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้พระองค์ประทานสิ่งสารพัดไว้ให้แล้วเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างในการใช้ชีวิตคริสเตียนทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องมีต้องใช้พระองค์จัดเตรียมไว้ให้นี่เป็นเรื่องที่ปกติสามัญที่สุดนะคะจริงๆแล้วหลายคนพยายามที่จะแยกระหว่างชีวิตตามฝ่ายธรรมชาติออกจากชีวิตในฝ่ายวิญญาณเขามองว่าชีวิตฝ่ายธรรมชาติก็เป็นแบบหนึ่งส่วนชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแยกออกจากกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดดูดีๆคุณจะเห็นได้ว่าเราอยู่ในร่างกายฝ่ายธรรมชาติก็จริงแต่ตัวจริงของเราคืออะไรคะตัวจริงของเราคือร่างกายนี้หรือเปล่าตัวจริงของเราคือวิญญาณถ้าตัวจริงนี่คือร่างกายนั่นหมายความว่าถ้าร่างกายนี้ถูกฆ่าเราก็ต้องจบแต่ว่าเราไม่จบแค่นั้นยังมีส่วนอื่นของเราที่กลับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้านั่นคือวิญญาณนั่นคือตัวจริงดังนั้นในร่างกายนี้เรามีสองส่วนมีวิญญาณและเราก็มีร่างกายเราไม่ต้องพูดถึงจิตใจนะคะนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สามแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีสองส่วนนี้อยู่ด้วยกันการที่เราจะรับสิ่งต่างๆเราก็ไม่ควรจะแยกฝ่ายธรรมชาติออกจากฝ่ายวิญญาณเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติสามารถเอาหลักการเดียวกันมาเพื่อให้เราใช้ในฝ่ายวิญญาณได้เหมือนกันเราเคยเจอใครไหมคะที่เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ประสบความสำเร็จมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านและตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มทำธุรกิจจนถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จเขาแค่นั่งในออฟฟิศเฉยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็มีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็มีพนักงานเข้ามาทำนู่นทำนี่โดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเพราะว่าแม้กระทั่งในฝ่ายธรรมชาติการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรได้การที่เราจะไขว่คว้าอะไรมาได้เราจำเป็นต้องลุกขึ้นแล้วก็ออกไปเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เรานั่งเฉยๆรอไม่ได้ในฝ่ายวิญญาณก็แบบเดียวกันพระเจ้าได้ทรงประทานชัยชนะให้กับเราแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ประทานพระพรนานาประการให้กับเราแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แต่ว่าพระพรเหล่านั้นการจัดเตรียมเหล่านั้นไม่ได้ร่วงลงมาจากฟ้าใส่หัวเราเอาแบบเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรบางคนคิดว่านั่งไปเรื่อย
อะไรจะเกิดก็เกิดตอนนี้ฉันเป็นคริสเตียนแล้วอะไรดีๆเดี๋ยวพระเจ้าอยากให้มันดีกับฉันพระองค์ก็ประทานให้เองอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่พระเจ้าประทานไว้ให้กับคุณคุณต้องทำเหมือนในฝ่ายธรรมชาติด้วยคุณต้องมีส่วนในการลุกขึ้นไขว่คว้ามันรับมันออกไปหยิบมันเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรามีมากมายนานาประการแต่หลายคนกลับถูกมารล่อลวงหลายคนถูกมารล่อลวงว่าอะไรอะไรก็ได้ที่จะเกิดเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งนั้นจะดีจะร้ายนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้เกิดขึ้นดังนั้นเราได้แต่นั่งรอรับไปเรื่อยๆหรือบางคนถูกสอนมาว่าของดีจะมีรอเอาไว้ในสวรรค์จะถามนิดนึงค่ะว่าในสวรรค์คุณต้องการหาเสื้อผ้าใส่ไหมพระเจ้าทรงสวมเราไว้แล้วด้วยพระสิริของพระองค์ด้วยเสื้อคลุมของความชอบธรรมด้วยเสื้อผ้าที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้บนสวรรค์คุณจะหิวไหมจนต้องออกไปหาอาหารกินไม่มีบนสวรรค์คุณต้องการการหายโรคไหมบนสวรรค์คุณต้องการที่จะคืนดีกับเพื่อนไหมในเมื่อบนนั้นไม่มีความขัดแย้งกันดังนั้นทุกอย่างที่คุณต้องการที่จะมีชีวิตในทุกวันนี้พระเจ้าประทานให้บนโลกนี้แล้วสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ในสวรรค์เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดและเราทุกคนอยากไปให้ถึงวันนั้นไปรับแต่ในขณะที่เราอยู่บนโลกตอนนี้เราใช้ความเชื่อในการรับทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่พระองค์บอกเอาไว้ตรงนี้นะคะบอกว่าพระองค์ประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราที่เราจะมีชีวิตชีวิตบนโลกนี้ชีวิตนี้ที่จะได้รับการจัดเตรียมทุกอย่างมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีได้ให้เรามีความอดทนนานให้เรามีความสามารถที่จะกระทำดีได้สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆที่เป็นผลของวิญญาณได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราดังนั้นอย่าปล่อยให้มารล่อลวงความคิดของเราแล้วก็ปล่อยให้เรานั่งรออยู่กับบ้านพระเจ้าลูกของานถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์เทงานนี้ลงมาให้ลูกด้วยแล้วก็นั่งรอและพระเจ้าไม่เคยบอกว่าพระองค์ประทานให้ถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานมากพอด้วยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดให้ถ้าท่านทั้งหลายอธิษฐานมากพอไม่มีพระองค์ประทานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่คุณจะสามารถลุกขึ้นมารับได้นั้นมันเหมือนกับกฎหมายที่มีอยู่บนโลกนี้และชีวิตของเราที่อยู่บนโลกนี้ลองนึกดูนะคะมีหลายคนตอนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทำผิดกฎหมายถูกเอารัดเอาเปรียบเราอาจจะไปที่ร้านค้าหนึ่งเห็นว่าโฆษณาของเขาแซนด์วิชเนี่ยไส้ใหญ่โตมโหฬารเลยแต่พอเราไปถึงแหวกออกมาเจอแซนด์วิชไส้นิดเดียวเองและหลายคนถูกเอาเปรียบอย่างนั้นตามหลักกฎหมายแล้วคุณสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์คุณได้ไหมเขาโฆษณาล่อลวงคุณอย่างนั้นคุณมีสิทธิ์แต่หลายคนกลับปล่อยไปไม่เป็นไรคราวหน้าก็อย่าซื้อยี่ห้อนี้แล้วกันหลายคนปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองหลุดลอยไปสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ก็เหมือนกันหลายคนปล่อยให้มารขโมยไปง่ายๆรอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนู้นขอพระเจ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้อยากให้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ขอไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้ลุกขึ้นมากล่าวอ้างรับสิทธิ์ปล่อยให้หลุดลอยไปไม่เป็นไรหลายคนปล่อยให้ถูกเอาเปรียบทั้งในฝ่ายธรรมชาติและในฝ่ายวิญญาณแต่เราอย่าปล่อยอย่างนั้นนะคะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นเราสามารถลุกขึ้นมารับได้โดยการที่เรายืนกรานสิทธิ์ของเราเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นของเราในองค์พระเยซูคริสต์เรารู้ได้โดยผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์เมื่อเรารู้แล้วเรากล่าวออกมาเลยโดยรอยบาดแผลที่ตีขององค์พระเยซูคริสต์ฉันหายแล้วขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการจัดเตรียมในเรื่องของการรักษาไปแล้วพระองค์ได้ทรงเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยออกไปแล้วขอบคุณที่ลูกมีพันธสัญญาร่วมกันกับพระองค์ตอนนี้ลูกแลกสุขภาพกับพระองค์แล้วสุขภาพของลูกณขณะนี้เป็นของพระองค์สุขภาพของพระองค์ที่สมบูรณ์แบบเป็นของลูกแล้วลูกยึดมั่นลูกเชื่อถือลูกขอสรรเสริญลูกขอบคุณพระองค์เรื่องการเงินพระเจ้าลูกขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งสารพัดไว้ให้กับลูกแล้วจากพระสิริของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณที่พระองค์ทรงยอมเป็นคนยากจนเพื่อให้ลูกเป็นคนมั่งมีเราอ้างข้อพระสัญญาเหล่านี้เรากล่าวออกมา
เรายึดมั่นนั่นเป็นการกล่าวอ้างสิทธิ์เราไม่ปล่อยให้อะไรมันเข้ามาฉกฉวยสิ่งที่เป็นของเราออกไปได้ง่ายๆถ้าเราต้องการสันติสุขต้องการกำลังต้องการกำลังใจเราเปิดข้อพระคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้ค่ะและกล่าวอ้างรับไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปนั่งคร่ำครวญโถเอ้ยเห็นขนมเห็นแฮมเบอร์เกอร์ของเขาโฆษณาจังใหญ่ได้มาแค่นี้ชีวิตฉันมันแย่จริงๆวันๆก็ถูกเอาเปรียบวันๆก็ได้แค่นี้เนี่ยเธอดูสิฉันไปซื้อแซนด์วิชถูกเขาเอาเปรียบมาแหละเขาโกงฉันมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปนั่งคร่ำครวญเสียอกเสียใจลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของคุณรับในส่วนที่ควรจะเป็นของคุณพระเจ้าเตรียมไว้มาให้มากมายแล้วอย่าปล่อยให้สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้แต่ละวันสูญหายไปวันนี้พระเจ้าเตรียมสุขภาพที่ดีให้กับคุณแล้วสุขภาพขององค์พระเยซูคริสต์วันนี้พระเจ้าจัดเตรียมงานที่ดีให้กับคุณแล้ววันนี้พระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีให้กับคุณแล้วเป็นความชื่นชมยินดีมากเหมือนกับดาวิดที่ชื่นชมยินดีจนกระทั่งกระโดดลุกขึ้นมาเต้นเสื้อคลุมเสื้อคลุมหลุดออกหมดเลยเพราะว่ามีความสุขมากพระเจ้าได้จัดเตรียมความรักของพระองค์ให้เต็มที่ความอดทนที่คุณจะมีกับคนอื่นได้ทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณกล่าวอ้างรับในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณกล่าวอ้างรับแล้วทำอะไรต่อคะเชื่อว่าได้รับและสรรเสริญพระเจ้าไปเลยสรรเสริญพระเจ้าไปเลยพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกมีสุขภาพที่ดีแล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับการจัดเตรียมอย่างพร้อมสับแล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับความโปรดปรานจากทุกคนที่ลูกรู้จักแล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกมีสันติสุขแล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกมีกำลังในการดำเนินชีวิตแล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกมีความอดทนนานลูกสามารถกระทำคุณให้กับคนที่เขาทำให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจได้ลูกขอบคุณที่พระองค์ให้ความรักเทหลังลงมาในใจของลูกแล้วขอบคุณพระองค์ยืนยันยืนกรานและท่าทีของคนที่เชื่อเป็นยังไงคะคุณดูได้ยังไงว่าคนไหนมีความเชื่อต้องเดินกล้ามโตไหมไม่ใช่ความเชื่อคุณดูได้ง่ายมากสีหน้าถ้าหญิงบอกว่าหญิงเชื่อว่าหญิงมีสุขภาพที่ดีมีสันติสุขมีการจัดเตรียมอย่างพร้อมสับมีความรักกับทุกคนแต่หญิงเดินไปเดินมาหน้าตาคุณเชื่อได้ไหมว่าหญิงเชื่อจริงคนที่เชื่อจริงคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเชื่อว่าพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้และลุกขึ้นมารับมันอยู่ที่รอยยิ้มมันอยู่ที่แววตาและคุณไม่ต้องรอความรู้สึกอย่ารอความรู้สึกนะคะให้คุณจัดการยิ้มออกมาก่อนชื่นชมยินดีออกมาก่อนมีความสุขก่อนบังคับตัวเองเมื่อคุณบังคับตัวเองให้มีความสุขข้างในจะเริ่มมีความสุขอย่ารอให้สิ่งภายนอกมาเป็นตัวกำหนดเพราะว่าสิ่งที่คุณจะรับไม่ได้มาจากโลกนี้แต่มาจากข้างในมาจากสวรรค์พระองค์ประทานให้แล้วมีความสุขจากข้างในสายออกมาจากข้างนอกและสิ่งที่คุณต้องการได้รับจะอยู่ในมือคุณขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานถ้อยคำให้กับเราและประทานความสว่างให้กับเราขอบคุณที่เมล็ดที่พระองค์ได้ทรงหว่านลงไปในใจของทุกคนนั้นเป็นเมล็ดที่ดีที่หว่านลงไปในดินที่ดีขอบคุณที่พระองค์จะช่วยเราในการรดน้ำให้เมล็ดนี้ได้เติบโตขึ้นและเราทั้งหลายจะได้กินผลของเมล็ดนี้ในชีวิตนี้ลูกขอบคุณพระองค์และขอถวายสรรเสริญแด่พระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมน